สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดีป้าร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและกทปส.จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะในโครงการแฮกกาธอนยูลีกฟอร์ออล2022จากการนำเสนอผลงานเยาวชนนักศึกษาเจน Z 12ทีมสุดท้ายที่ได้นำนวัตกรรมดิจิตอลมาประยุกต์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้มีชีวิตที่เท่าเทียมตลอดเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา2เดือนเต็มโดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ในสาขา Best Impact ได้แก่ทีมมิเนวาเลือกทำกลุ่มเปราะบางซาเล้งและทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1สาขา Best Innovation ได้แก่ทีม All Caring เลือกกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านค่ะไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะต้องบอกว่าน้องๆก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีความพยายามที่จะตีโจทย์นะคะแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆนะคะตามสไตล์ของเด็กเจนซีนะคะและที่สำคัญก็คือว่าน้องๆมีความพยายามที่จะไปทำความเข้าใจกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะอันนี้เป็นที่สิ่งที่เรายินดีอย่างมากนะคะสำหรับรางวัลที่ได้รับเนี่ยไม่ได้บอกว่างานของน้องๆเพอร์เฟคหรือว่าจะต้องออกไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วแต่ว่าเราเห็นว่านี่คือการสร้างไอเดียการสร้างคนรุ่นใหม่แล้วก็การมีโอกาสที่จะสร้างนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มคนเปราะบางค่ะเรียกว่าน้องๆเต็มที่อะค่ะค่ะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะครับอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกสำหรับเราอะนะคะที่จะได้จัดงานแฮกกาธอนลักษณะอย่างนี้เพราะว่าเป็นปีซึ่งได้ทำงานร่วมกัน3ฝ่ายนะคะก็คือทางกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสำหรับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมนะคะภายใต้ของกสทช.ดีป้าเองแล้วก็ทาง ID Center นะคะนั่นเป็นครั้งแรกที่เราเรียกว่าเริ่มที่จะคิดถึงโจทย์ใหม่ๆนะคะว่าเอ๊ะประเด็นทางสังคมเนี่ยแล้วก็งานทางด้านดิจิทัลเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานด้วยกันไปได้นะคะแล้วก็ด้วยความที่เราเองอยากจะเรียกว่า raise awareness นะคะอยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะยิ่งประเด็นของคนกลุ่มเปราะบางเพราะว่าอยากจะสร้างลักษณะของสังคมที่เท่าเทียมนะคะแล้วก็คนทุกคนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลไปด้วยกันค่ะใช่โอ้แบบอันนี้ก็เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายนะคะว่าน้องๆช่วยกันตีโจทย์แต่ที่เราที่เราชอบเนี่ยคือกรรมการดูเหมือนโหดโหดนิดนึงแต่ว่าเราชอบว่าน้องๆตีโจทย์แล้วก็น้องๆก็พยายามที่จะบอกกับเราว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกต์นะคะเราพยายามบอกน้องๆว่าไม่ใช่สิ่งที่เพอร์เฟกต์แต่เราต้องการให้น้องๆคิดว่าปัญหาคืออะไรแล้วสิ่งที่น้องๆกำลังจะทำเนี่ยจะไปช่วยตอบโจทย์ตอบปัญหาได้อย่างไรนะคะวันนี้เป็นก้าวแรกเท่านั้นเองของน้องๆเพราะนั้นยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น้องต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาหรือความเป็นไปได้ในเชิงของตัวเทคโนโลยีเองความเป็นไปได้ในเชิงของบิสเนสเองค่ะเราอยากทำแฮกกาธอนนะครับเรามาร่วมกับดีฟ้าไอเดียของดีก็คือจะมีแฮกกาธอนแต่เราดูฟอร์แมตของแฮกกาธอนปกติคืออยู่นอนอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแล้วก็กินอาหารไม่นอนแล้วก็ทำโปรเจกต์นะครับแต่เราเห็นว่าถ้าเราทำโปรเจกต์อย่างเดียวนะครับไม่เวิร์กนะครับฉะนั้นเมื่อเราดีไซน์โปรแกรมนี้นะครับหมายถึงว่าออกแบบโปรแกรมนี้เราให้ทุกคนทำอบรมก่อนเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสำรวจนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาในสังคมนะครับที่สำคัญมากคือต้องไปสำรวจต้องไปเข้าใจปัญหากับคนนะครับก่อนฉะนั้นฮักกาธอนนี้นะครับที่สำคัญมากคือเราให้ทุกคน explore ทุกทีมต้องไป explore ข้างนอกนะครับไม่ใช่อยู่ในห้องอย่างเดียวนะครับอันนี้สำคัญครับวันนี้ง่ายนะครับให้ทุกทีมทำต่อนะครับเพราะว่ามีไอเดียดีมากนะครับแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งมีคาดหวังเพื่อให้ทุกทีมทำต่อนะครับผมเป็นคนที่สอนทุกทีมนะครับรักทุกทีมนะครับทุกไอเดียดีนะครับเลือกทีมหนึ่งไม่ได้ครับจริงๆนะครับเราพยายามผลักดันทุกคนทุกทีมนะครับทำจริงนะครับแต่จริงๆสเต็ปต่อไปนี้นะครับเขาต้องพยายามทำโปรโตไทป์นะครับช่วยไงนะครับทีมถึงสเต็ปนี้นะครับ
เขาไป explore เขาเข้าใจปัญหาเรารู้จักกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เขามีคอนเซ็ปต์ที่มั่นใจทำได้นะครับหลังจากนี้นะครับเขาต้องไปทำโปรโตไทป์ไม่ว่าเป็นแอปเป็นเกมเป็นคอนเซ็ปต์อะไรก็ได้เขาต้องทำเป็นโปรโตไทป์แล้วก็เทสต์อีกทีหนึ่งจริงๆไม่ใช่อีกทีหนึ่งต้องทำหลายรอบนะครับก่อนเป็น product or service ที่ได้ความสำเร็จใน market นะครับส่วนของผมนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่นำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้ความรู้แล้วก็ทำกายภาพบำบัดให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านและกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงครับโดยเราหวังว่าจะสามารถช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการรักษาให้กับคนกลุ่มนี้ได้ครับก็คือมีเพื่อนในทีมอะค่ะเขาไปคอนเฟนซ์อันนึงชื่อว่า Wave Zero แล้วก็ได้รู้จักกับซาเล้งและปัญหาของพวกเขาอะค่ะเพราะว่าเหมือนคือในเร็วๆนี้ค่ะมันมีปัญหาเกี่ยวกับว่าขยะถูกนำเข้าจากประเทศอื่นๆเยอะมากเลยทำให้ราคาตกก็เลยอยากที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะส่วนของผมนะครับเริ่มจากที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วครับแล้วก็ประกอบกับพี่ของผมเป็นนักกายภาพบำบัดด้วยจึงสนใจที่จะช่วยเหลือในกลุ่มนี้ครับเพราะว่าเขานั้นประสบปัญหาอย่างมากมายเลยครับที่สรุปได้สำคัญก็มีดังนี้ครับคือไม่มีความรู้ในการทำกายภาพบำบัดที่ถูกวิธีครับแล้วก็ทำกายภาพอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับโรคครับแล้วก็ไม่มีความรู้และอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดเลยครับในการเดินทางไปสถานพยาบาลนั้นค่อนข้างลำบากครับแล้วก็ระยะเวลาในการพาไปเนี่ยครับค่อนข้างนานครับการจราจรติดขัดครับใช่ค่ะก็คือหนูก็คุยกับเพื่อนร่วมทีมเขาก็จริงๆอยากทำให้มันเป็นจริงเพราะคิดว่ามันเป็นประสบการณ์เรียนรู้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM Update เลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ